ช่วงนี้นะคะแจกพารวยค่ะเราพาไปดูเรื่องราวของการทำการเกษตรแบบไม่อยู่นิ่งแต่ว่าต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะคะที่จังหวัดของสมุทรสงครามที่นี่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะเขามีน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้ววันนี้มีไซรัปที่เป็นน้ำหวานจากมะพร้าวด้วยไปติดตามกันค่ะแจกพารวยค่ะวันนี้เราไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์นะคะมีคุณธีรดาเอกแก้วนำชัยเป็นประธานกลุ่มนะคะซึ่งที่นี่ก็อยู่ที่ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะในอดีตที่นี่นะคะคุณธีรดาบอกว่าปู่ย่าตายายเนี่ยประกอบอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มักจะนำเอาน้ำตาลมะพร้าวที่เคี่ยวเนี่ยมาปรุงอาหารให้รับประทานอยู่เสมอๆปัจจุบันนะคะตนเองก็ยังประกอบอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าวอยู่จึงมีแนวคิดในการที่จะนำน้ำตาลมะพร้าวมาทำเป็นน้ำตาลไซรัปเพื่อทดแทนความหวานจากน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลก้อนเพราะว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะต่อโรคเบาหวานแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะลดน้ำหนักด้วยค่ะคุณธีรดาบอกว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลไซรัปอย่างที่ทำออกมาได้ในปัจจุบันนี้ผ่านกรรมวิธีหลายอย่างมากเลยนะคะต้องเข้าสู่กระบวนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตั้งแต่กระบวนการปลูกมะพร้าวที่ต้องปลอดสารเคมีอย่าง 100% การตรวจวัดค่าดัชนีน้ำตาลนะคะหรือว่า GI ว่าปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือไม่ค่า GI นี่เป็นหน่วยวัดผลของคาร์โบไฮเดรตต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะคาร์โบไฮเดรตจะแตกตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างการย่อยอาหารให้กลูโคสเนี่ยเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตอย่างรวดเร็วนะคะเรียกว่ามีค่า GI สูงหากคาร์โบไฮเดรตจะแตกตัวอย่างช้าๆค่อยๆให้กลูโคสเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิตอย่างสม่ำเสมอเรียกว่ามีค่า GI ต่ำสำหรับคนส่วนมากนะคะอาหารที่มีค่า GI ต่ำมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่งทีเดียวค่ะโดยขั้นตอนการทำน้ำตาลไซรัปมันก็คล้ายๆนะคะกับเรื่องของการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนั่นแหละแต่ว่าต้องมีการวัดค่าความหวานกันอยู่นะคะว่ามันจะต้องไม่เกิน80บริกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยการเคี่ยวนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงจะได้น้ำตาลไซรัปออกมาบรรจุขวดขายนะคะราคาขายอยู่ที่ขวดละ100บาทผู้บริโภคสามารถนำไปทานกับขนมปังแพนเค้กใส่กาแฟจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยหอมมากหอมหวานมากแล้วก็อร่อยด้วยหรือเอาไปแต่งหน้าไอศครีมคือเอาง่ายๆอ่ะใช้เหมือนน้ำผึ้งได้เลยอ่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครสนใจอยากได้ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์คือ034-752-775นะคะ034-752-775 089-170-2904นะคะ089-170-2904วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่เป็นเจ้าของไอเดียมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยคุณธีรดาเอกแก้วนำชัยและคุณนิภาเอกแก้วนำชัยค่ะต้องขอบคุณด้วยผู้สื่อข่าวนะคะพี่มนพจันทริศนะคะเป็นผู้สื่อข่าวที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาอันนี้เห็นเมื่อสักครู่กำลังเคี่ยวกันอยู่ก่อนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเข้ารายการเห็นพี่กำลังเคี่ยวตอนนั้นยังเป็นน้ำตาลแบบเป็นใสๆใสๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เคี่ยวออกมาแล้วสิ่งที่เราทำอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนที่สู่สงครามรสชาติของน้ำตาลมะพร้าวมันจะแตกต่างจากน้ำตาลโดยทั่วๆไปยังไงคะค่ะน้ำตาลมะพร้าวจะเป็นน้ำตาลที่หวานแล้วก็หอมมันนะคะจริงด้วยค่ะเหมาะสำหรับที่จะทำเป็นอาหารไทยนะคะอย่างถ้าเป็นน้ำพริกกะปิเนี่ยเราขาดน้ำตาลมะพร้าวไม่ได้เลยต้องใส่เขาบอกว่ามันจะทำให้น้ำพริกกะปิละมุนขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะถ้าไปใส่น้ำตาลทรายหรืออะไรมันจะไม่ได้รสชาติแบบใส่ไม่ใช่เลยนะคะมันก็จะกินยากสงครามถึงมีกับข้าวอร่อยเยอะเพราะว่าเป็นลับอยู่ที่น้ำตาลมะพร้าวนี่เองค่ะแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมค่ะวันนี้ภูมิปัญญายังคงอยู่คือเรนคงใช้ภูมิปัญญานี้อยู่แต่ว่าเรามีการต่อยอดมีการอนุวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือไซรัปจากดอกมะพร้าวจากดอกมะพร้าวค่ะคือหมายถึงว่าเราจะได้เข้ามาดอกมะพร้าวคือตัวนี้นะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเราจะได้เข้ามาเราจะไปผ่านกรรมวิธีอะไรยังไงคะค่ะก็จริงๆเราต้องมีการปาดค่ะปาดดอกเขาค่ะแล้วให้ดอกเขามีน้ำหยดลงก็ใช้เวลา7วันปาดทุกวันเลยค่ะวันละ2ครั้งเช้าเย็นขึ้นฟรีๆเลยค่ะ
7ค่ะ7วันแล้วหมายว่าเราก็ต้องเอาภาชนะไปรองไปรองค่ะวันที่7แล้วก็นี่นะคะภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในทีวีนี่ค่ะที่มาปาดแล้วก็รองนะคะเพื่อที่จะได้น้ำหวานน้ำหวานของเขาลงมาโอ้นี่มันยากมากยากค่ะยากแล้วอย่างนี้ไอ้ดอกที่เราปาดเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นลูกได้ค่ะได้แต่น้ำค่ะน้ำอย่างเดียวเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาลูกมะพร้าวหรือจะเอาน้ำหวานจากดอกมะพร้าวใช่ค่ะนะคะแล้วปัจจุบันนี้กำลังการผลิตของเรามันมากน้อยสักแค่ไหนยังไงคะน้ำตาลมะพร้าวสายหลับเนี่ยตอนนี้กำลังผลิตเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะทำแบบขายในประเทศไทยเนี่ยเราพอขายแต่ถ้าขายต่างประเทศไม่พอแน่ก็ต้องรวบรวมค่ะเพราะว่ามะพร้าวเฉพาะที่สู่สงครามคงไม่เพียงพอค่ะปัจจุบันนี้เราต้องเอามะพร้าวจากที่อื่นด้วยไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเอาที่อื่นค่ะจริงๆแล้วเราต้องการทำไซรัปเนี่ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนให้กับชุมชนให้กับผลิตภัณฑ์นะคะนี่จะนี่ลองทานน้ำตาลแล้วอร่อยมากตัวไซรัปเนี่ยลักษณะของเขาก็คือจะเหมือนกับน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะเปิดกระปุกไหนได้เลยค่ะนี่นะคะขออนุญาตด้านหลังกินน้ำตาลกันหมดแล้วนะค่ะอร่อยมากอันนี้คือหอมหวานมันก็คือลักษณะเขาก็จะเหมือนกับน้ำผึ้งถูกเหมือนน้ำผึ้งนะคะแล้วก็จะมีความเหนียวความอะไรเงี้ยแล้วใกล้เคียงเลยกลิ่นของเขามันจะยังคงหอมเหมือนกับการทำน้ำตาลมะพร้าวเหมือนค่ะเดี๋ยวลองแกะเพราะว่าน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะคะหนูชิมให้ค่ะอินซี 100% ด้วยนะคะไม่มีเคมีเลยนะคะจิตนี่พร้อมชิมตลอดข้อดีของน้ำตาลมะพร้าวนี่คือว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะแนะนำให้ทานระวังหยดค่ะระวังหยดเพราะว่ามีค่า GI อยู่ที่แค่35คือค่า GI ต่ำนะคะพอต่ำเนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่กระแสเลือดคือไม่ใช่พุ่งปรูดเข้าไปเลยถ้าเป็นกรณีของน้ำตาลทรายเนี่ยค่าน้ำตาลเนี่ยจะขึ้นปรูดเลยแต่เนื่องจากว่าตัวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขามีค่า GI ต่ำแล้วก็อัตราการดูดซึมจะช้ากว่าน้ำตาลทรายถึง3เท่าคือที่พูดแบบนี้เพราะว่าผ่านกระบวนการวิจัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเห็นบอกว่ากว่าจะมาได้เนี่ยต้องไปเข้าสถาบันของมหิดลด้วยไปตรวจไปเช็คค่าทุกอย่างเลยนะคะนานไหมคะกว่าที่เราจะทำสำเร็จออกมาเป็นไซรัปจากดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะเราทำวิจัย2ปีค่ะวิจัยเดียวค่ะวิจัยอย่างเดียว2ปีแล้วพอได้ผลของการทำวิจัยจนเราแน่ว่ามะพร้าวน้ำตาลไซรัปนิ่งแล้วเนี่ยค่ะเราถึงออกท้องตลาดแล้วอย่างนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าผู้ที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มที่เหมาะมากๆเลยคือผู้ที่รักสุขภาพรักสุขภาพไม่ได้เลยเพราะว่าความหวานของเขามันไม่ใช่แบบพุ่งปรี๊ดเลยอย่างที่เราคุยกันคือมันค่อยๆมาคือเอาเป็นว่าคนบางคนบอกว่าขาดความหวานไม่ได้ก็อันนี้ก็ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะบริโภคเราวันนี้อย่างถ้าบรรจุในขวดอย่างนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไหมคะก็100บาทค่ะ100บาทแต่ว่ากว่าจะได้มาอย่างดอกนึงเนี่ยเขาได้จำนวนน้อยมากใช่ค่ะก็1ดอกนี่ต่อวันเนี่ยคงไม่เกิน2ลิตรเล่นน้อยมากกว่าจะได้นะคะแล้วเราต้องอันนี้ก็คือต้องมาผ่านกระบวนการเคี่ยวค่ะเคี่ยวด้วยเคี่ยวนี่คือประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยคือเราต้องไปผ่านกรรมวิธีอะไรอีกไหมคะหรือไม่ต้องแล้วคือกระบวนการผลิตเนี่ยต้องคอนโทรลควบคุมตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นยันกระทั่งถึงมาเป็นตรงนี้ได้มันผ่านนวัตกรรมมาค่ะนวัตกรรมทางด้านการผลิตค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมการผลิตเนี่ยไม่ว่าเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความหวานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงของการผลิตมากๆเพราะว่าพวกน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยสังเกตนะคะว่าเวลาตั้งแต่เราเกิดยันตายเนี่ยก็จะใช้น้ำมะพร้าวใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมะพร้าวก็จะมีพวกเอนไซม์พวกฮอร์โมนต่างๆที่มีประโยชน์กินแล้วสวยกินแล้วสวยทานแล้วสวยค่ะทานไปเนี่ยทั้งเททั้งขวดเข้าไปอย่างนี้เลยนอกจากนี้นะคะอันนี้เราเป็นแพ็กเกจแบบนี้ราคา100บาทเห็นมีเป็นแบบขวดๆอย่างนั้นราคาเท่าไหร่คะเท่ากันค่ะก็ราคาเท่ากันค่ะแต่แพ็กเกจต่างกันเนาะแต่ว่าปริมาณการผลิตหมายถึงว่าบรรจุเท่ากันปริมาตรเท่ากันค่ะเท่ากันนะคะ100บาทค่ะวันนี้เราจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ใหญ่เลยก็อยู่ที่บ้านนะคะขายที่บ้านแล้วก็อยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะอ๋อใครไปอัมพวาก็พัดที่อัมพวาจะได้เห็นใช่ไหมคะถ้า
ถ้าที่อัมพวาก็มูลนิธิชัยพัฒนาที่อัมพวาค่ะแล้วถ้าเป็นที่กรุงเทพก็ที่พัดพัดค่ะที่ลานพัดพัดจะมีนะคะเราใช้ชื่อว่าบ้านริมคลองบ้านริมคลองนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นที่มาเราอยู่บ้านริมคลองแล้วมีสวนมะพร้าวปลูกมะพร้าวเสร็จทำน้ำตาลมะพร้าวเสร็จไม่พอนี่คือการต่อยอดแล้วเป็นการต่อยอดแบบมีนวัตกรรมนะคะเขามาจับด้วยที่สำคัญเป็นอินทรีย์ 100% นะคะผู้บริโภคมั่นใจได้นะคะใครที่ดูแลรักษาสุขภาพก็มั่นใจได้เบอร์โทรขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ034-752-775นะคะแล้วก็089นะคะ170-2904นะคะนี่เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อไปทางกลุ่มได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะหวานหอมมากหวานมากหอมมากน่าไปทากับขนมปังหรือไม่ก็ไปใส่กาแฟใส่กาแฟเค้กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหมอหมดเลยบอกกินแล้วสวยกินแล้วสวยนะคะขอบคุณนะคะรายชื่อผู้โชคดีสำหรับเมื่อวานนี้คุกกี้นะคะดูใน Facebook ได้เลยนะคะ www.facebook.com/jiaotv3 แต่วันนี้ชุดคลีนซิ่งและชุดเกลือขัดผิว2ชุดนะคะผู้ที่โชคดีก็คือคุณสุมนทาโพอ่อนจังหวัดนนทบุรีและคุณพลอยแสนวรกิจจากสุรินทร์นะคะติดตามรายชื่อผู้โชคดีย้ำอีกครั้งคือทาง Facebook ของเรานะคะก็จะบอกรายชื่อผู้โชคดีทุกรางวัลที่เราแจกมานะคะก็จะมีรายชื่อบอกเสร็จสับเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็อย่าลืมมาเที่ยวตลาดนัดดาราอุ่นใจไก่ย่างเขาสวนกวางแล้วก็ข้าวจากโครงการ Rice Buddy ด้วยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากโปรโมทค่ะวันนี้พวกเราแจ๋ว Family ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาเที่ยวมาช็อปกับแจ๋วแอดโอกินาวา 2-13 กุมภาพันธ์นี้ 10 โมงเช้าทางช่อง 3 Family ช่อง 13 ค่ะ